เฮ้ยอาจารย์ผมสอนผมเล่นนะรู้เปล่าโกดนะมีโกดออกโกดไม่ได้เขาเห็นอิมมอร์ทัลเขาออกโกดเลยอ่ะเห็นบ้าออฟเซอร์เวอร์เห็นโกดอยู่คือตอนนี้ถ้าเคียวโกดเห็นโกดแล้วต้องหยุดอิมมอร์ทัลแล้วอ่ะหยุดเซนที่ด้วยเซนที่ทำอะไรไม่ได้เซนที่ทำได้ใหญ่เยอะใหญ่เยอะใหญ่เยอะเอามาแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะเพื่อใช้การเด่นชิวพอตอนนี้ต้องออกโคโลครับโคโลล้วนๆตอนนี้มีสองโลโบอ่ะควรเล่นซีลอตโคโลแหละโคโลช่องสองโลไหนๆก็สร้างโลโบมาสองอันแล้วสร้างโคโลแม่งสองอันเลยเจ็บอ่ะคืออิมมอร์ทัลมันเป็นช้อยที่แย่ที่สุดแล้วอ่ะเขาก็เลือกออกในการสู้กับแมรีนอ่ะห่วยสุดคือเขาเห็นแล้วว่ามีแต่มารีนก็อิมมอร์ทัลอีกแถมยังดับเบิลอีกอ่ะมันก็ไม่มีให้สร้างแล้วถ้าเป็นไอ้อ้วนล้วนนะควรเล่นอิมมอร์ทัลเล่นโคโลดีอิมมอร์ทัลโคโลไงก็เก่งกว่าหรอมันจะเก่งกว่าในช่วงแรกที่อิมมอร์ทัลล้วนๆอ่ะอืมใช่แต่สักพักนึงถ้ามีไม่ได้แบกบนหัวนะจบแล้วเอาแล้วว้าวตัวไว้โอ้อิมมอร์ทัลนี่เฮ้ยฮีโร่แต่เขาไม่ได้โคโลฮีโร่เขาไม่ได้AP ไอ้นี่แน่หนีเลยใส่โคไอ้ใส่ใช่ตอนนี้จังหวะนี้ต้องบอกว่าโม EMP ไม่ดีเนาะไป EMP ใส่เอ้ยแต่ไม่รู้เหมือนกันพูดไม่ได้เอ้ยขึ้นดับชิปไหนแล้วบอกคิวโกกล้องล้วนเลยคือแบบเขาเหมือนกล้องเฟมากพยายามดูกล้องเขาไว้ครับคิวโกอ่ะคือกล้องเขาแบบมั่วไปป่ามากเลยอ่ะโน้ตคุมเองดีกว่าครับจริงไม่ผมอยากจะให้ดูไงว่ามุมมองของผู้เล่นเขามองอะไรอยู่ไงครับเราจะได้ดูว่าเขาเล่นยังไงคือเคยเห็นเคียวโกะเขาดูก่อนเดี๋ยวค่อยพูดเอ้ยแต่นี่จังหวะบุกดีนะเพราะเป็นช่วงที่ได้เปรียบมีโคโลใช่ตอนนี้ปิดเกมดีเล่นดีแต่นั่นแหละมันสู้มอร์เดอร์ไม่ได้เพราะไม่มีซีลอตนั่นเองแต่หนึ่งอย่างที่โปรโตสอย่างเคียวโกะไม่ทำคือเขาบุกจังหวะดีแต่เขาบุกไม่เป็นคือเวลาบุกควรเอาโป่งมาหนึ่งตัวสร้างไพรอนซะตอนนี้ผมบอกเลยว่าตอนแรกอ่ะเขาสร้างอิมมอร์ทัลมาสู้กับแมรีนแล้วตอนนี้เขายังพยายามชู้เอาสร้างสตอเกอร์มาสู้กับมอร์เดอร์อีกมันไม่ใช่อ่ะเขามีแต่มือปืนอ่ะเขาไม่มีมือมีดอ่ะดูดิเห็นนะยูนิคเขาแพ้ทางมอร์เดอร์หมดเลยควรจะเป็นซีลอตเซนที่ว่าไปเนาะเซนทรีกับซีลอตจริงๆผมว่าเล่นไม่ค่อยมิกกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเจอซีลอตมันต้องมีแถวแรกรู้หรือเปล่าว่ารู้อะไรหรือเปล่าอันนี้ซูเปอร์ชีฟเขาทำวิจัยมาให้นะเผยแพร่แดกคนอื่นในเมื่อเขาเลิกไปแล้วเขาบอกว่าราคาของสตองเกอร์2ตัวคือราคาคือ250แก๊สเท่าไหร่วะแก๊ส100แก๊ส100ใช่ป่ะมันคือซีลอต2ตัวเซนที่1ตัวนะฮะราคาเท่ากันครับถูกป่ะแต่วินาทีการโจมวินาทีดาเมจที่โจมตีออกไปอ่ะเยอะกว่าซีลอต2ตัว1เซนที่จะเยอะกว่าสตองเกอร์2ตัวแต่จะกินซัพพลายเยอะกว่าแค่นั้นเองแน่นอนเพราะว่าดังนั้นถือกว่าในบางเวลาบางจังหวะสตองเกอร์ไม่ได้เก่งเลยเปลี่ยนเป็นเซนที่กับซีลอตดีกว่าแล้วอีกอย่างพี่คือมอร์เดอร์เนี่ยยิงสตองเกอร์แรง2เท่าถูกปะใช่20แต่ฟิลอนเนี่ยโดนยิงทีละสิบมันถึกกว่าเยอะตอนนี้มีไวกิ้งค่อนข้างจะเยอะแล้วนะเยอะไปกี่ลำอยู่กันเป็นจุกอย่างนั้นจะดีหรือถูกป่ะห้าเสร็จฟอสฟิลอย่างนี้ถูกป่ะเลสคือฟอสฟิลช่วยนะช่วยใครช่วยเซเลนไงมาถึงเป็นแค่ฟอสฟิลที่ผิดเพราะว่าไปเอาไอ้เน็ตไว้ข้างหลังซีลอตแม่งก็วิ่งก็ไม่ต่อยไม่ได้บอกมันก็คงหันไม่ได้ไอ้เซนที่มึงฟอสฟิลอะไรของมึงเนี่ยไปต่อยไม่ได้ซีลอตวิ่งก็ไม่ฟันไปก็มองหันมาค้อนเซนที่ไปของมึงมึงทำอะไรของมึงเนี่ยจังหวะฟอสฟิลที่ถูกต้องคือถ้าเกิดว่าเรามีซีลอตเยอะเนี่ยต้องฟอสฟิลปิดไม่ให้เขาวิ่งหนีครับแต่ว่าถ้ามีสตอเกอร์เยอะก็ฟอสฟิลไม่ให้เขายิงโคโลเรานั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าทางเคียวโกะนี่ตั้งใจเล่นอิมมอร์ทัลไม่ใช่สิตั้งใจเล่นโคโลเต็มที่เลยเนี่ยสร้าง2โลโบแล้วก็ปั๊มไม่หยุดไม่มีการออกเทควิ่งเร็วชาร์จบิงไฮเดมพาแต่อย่างใดเนี่ยเกมยาวๆนี่แพ้แน่นอนอ่ะเพราะว่า MOW นี่เขามีทุกอย่างที่เอาไว้ป้องกันยูนิตเหล่านี้ละทั้งโกสทั้งไวกิ้งกันได้หมดอ้าวออกชาร์จแล้วเว้ยออกทำไมได้เข้าซิลทันที
โดยรวมแล้วถือว่าตอนนี้เคียวโกตอนนี้เขาออกเบส3เนาะตอนนี้ออกเบส3เขาควรจะรู้ว่าควรออกเพิ่มแล้วอะควรออกเกตเวย์เพิ่มเออฟอสฟิลแบบนี้ก็ยังพอโอเคอยู่ผมดูแล้วนะเขาไม่คุมโคลซัสเลยนะครับเขาเหมือนเขากรุ๊ปโคลซัสไว้ด้วยกันแล้วก็ใช้โคลซัสแบบเดินเข้ามาเห็นปะจะเห็นว่าโคลซัสเขาไม่ได้เอาออกไปเลยอะคือแบบมุมมองเขาเวลาบวกอะเขาไม่ได้มองไปที่โคลซัสเราไม่ได้ไปคลิกตรงโคลซัสเลยครับกดหมดกดหมดไม่ได้มีการไมโครตรงโคลซัสเลย FF อ๋อไม่มี energy ดูสิหลอดไม่มีชานี่วิ่งตามตูดไหมมาร์เดอร์ตอนนี้ทางเลือกดีสุดพอทอสผมว่าคือกลับนะไม่รู้คำคิดที่น่าจะกลับถ้าเข้าไปก็คือหนังเหมือนเดิมอ่ะนั่นดีงานอ่ะไม่เดิมแล้วไม่เดิมแล้วไม่เดิมแล้วตรงมาไม่มันมีแล้วมันมียูนิตมาเรื่อยๆไม่เดิมไม่เดิมที่รอดเฮ้ยมีการดรอปหรือเปล่าตรงฐานอะไรไม่ดรอปไม่ได้แบบเฉยๆอ้าวลืมไมโครอ้าวแล้วกลับไปออกอิมมอร์เทลอีกทำไมเนี่ยโอ้งงงงงงอิมมอร์เทลเพียบเลยคืออิมมอร์เทลมันเหมาะกับการบวกกับตังนะแล้วเนี่ยมีโทรไลท์คอลซิลเราต้องอัพชาร์จแล้วคือตอนเนี้ยกำลังคิดอยู่ว่าไอ้นี่มันอะไรเนี่ยไอ้อะไรวะต้องด่าอ่ะมึงทำไมมึงสร้างซีลอดกับอิมมอร์เทลมาวะกูสอยเมดิแวกไม่ได้อยากรู้ว่าเมดิแวกมีฐานข้างในเปล่าไม่มีไอ้ผมว่าเคียวโกดได้ยินอยู่นะพูดปุ๊บอัพชาร์จอะไรเงี้ยพูดปุ๊บเล่นอย่างเงี้ยอย่างงี้แต่มันดีเลย์นะเออใช่พี่มันดีเลย์นิดนึงแต่เขาก็ทำอ่ะคือตอนนี้ต้องไม่เป็นเกมระดับมาสเตอร์ไงเป็นเกมระดับไดมอนด์กับมาสเตอร์มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะเห็นแต่งงว่าโปกเขาอยู่ไหนวะอ๋องง70เคียวโกอยู่ในสตรีมคงได้ยินนะผมก็คงได้ยินแต่ผมคงไม่ได้ดูแต่คงได้ยินชะดาชะดาชะเฮ้ยเฮ้ยเออตอนนี้รู้ว่าตัวเอง3เบสใช่ไหมควรออกเกตเวย์เพิ่มได้แล้วรู้สึกว่าแก๊สเขาใช้แก๊สดีนะแต่ไปลงอิมมอร์ทัลหมดเลยเอองงว่าอิมมอร์ทัลเซนตี้คือแต่เขาก็คิดถูกอย่างหนึ่งนะเลสคือว่าเขาไม่ได้คือเมื่อกี้เขาเห็นแล้วไงว่าไวกิ้งเหลือไวกิ้งไม่ตายถูกปะออกโคโรมาตอนนี้ไงก็ตามไวกิ้งถูกไหมเปลี่ยนเป็นอิมมอร์เทลก็ดีนะก็ไม่แย่นะในตอนนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะก็อยู่ที่ว่าตอนนี้จะบุกตอนไหนเอ๊ะซิลอดชาร์จเสร็จแล้วนี่ใช่ต้องมีซิลอดชาร์จนี่แหละตัวปิดเกมได้คือตอนนี้ไม่คือตอนนี้เคียวโกบุกนี่ไม่มีข้อมูลเลยว่าคู่ต่อสู้มีอะไรอ่ะโหยังมองไม่เห็นอยู่คือออบเซิร์ฟเวอร์ก็มีอ่ะไม่ได้ใช้ไปละได้ยินหรือเปล่าเนี่ย ไม่คราวนี้เขากดไปก่อนนี่กดก่อนมึงพูดอีกเฮ้ยเจอแล้วเจออะไรอ่ะกูก็ต่อสู้หน่อยเจออะไรโอ้เจอเหมือนกันนะเนี่ยสีมากโอ้ตายฟรีด้วยรู้เข่ารู้เล่าครับรู้เข่ารู้เล่ารู้เข่ารู้เล่าครับถ้าเป็นปลาช่อนตอนนี้ก็คงโอ้บวกกันคราวนี้ดูคันบวกกันบวกแล้วต้องไม่คนดี MOW นะไม่สตรีมด้วยฟอสชิวชิวชิวสิหนูชิวชิวไปฟอสฟิลอย่างเดียวหมดยังทำไมโปโต้เวลาบุกนะครับกดชิวก่อนอันแรกเลยแล้วฟอสฟิลค่อยว่ากันอืมถูกโมดับบิลลืมว่าคุณจะสู้เป็นเทอร์รันนะครับไม่มีตัว AOE นี่สู้ไม่ได้คืออยากจะบอกว่าเขาบวกพลาดคือเขาไปบวกตรงข้างล่างแทนที่เขาจะรอไอ้เทอร์รันอะขึ้นมาข้างบนตรงเป็นเนินที่เขาอยู่ไม่ใช่เหรอพี่ยูนิตมันสู้ไม่ได้ไม่ถ้าเมื่อกี้ที่ว่าสู้ได้นะดูตรงแรมดิแรมตรงนั้นถ้าขึ้นมาตรงแรมสู้ได้นะถ้าบอกว่าโพสิชันดีๆสู้ได้ไหมสู้ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ชนะทับนะทับเทอร์รันดีกว่าใช่ตะกี้มันดีกว่ายูนิตก็คือเมื่อกี้อ่ะถ้าครูเป็นถ้าครูเป็นเคียวโกะนะคือมันไปไหนได้มันต้องบวกใช่ไหมกูก็จะรอบวกที่ตำแหน่งที่ดีที่สุดจะไปบวกการรอบวกนี่ก็เหมือนกับรอค่าตัวตายเหมือนกันนะคือถ้ารอแล้วเขาไม่เข้าแล้วเขาก็สะสมกองทัพใหญ่เรื่อยๆแล้วเขาบวกทีเดียวเราก็รอแซนด์วิชดีเลทเราอยู่เมื่อกี้อยู่ด้านขวาตรงนึงใช่ไหมเราต้องมีตรงเซลนาการตรงนึงใช่ไหมก็รอเข้าแซนด์วิชอย่างเดียวเลยเซตไว้สองกรุ๊ปมันต้องมีเทมป้าด้วยวะเทมป้าโคโลมันต้องมิกอะตอนนี้ต้องมีไฮเทมพ่าเพราะว่าแก๊สเหลือเยอะมากคือเราไม่สามารถเล่นเทสเดิมเดียวนานๆได้อ่ะอันนี้มันดันทุลังแล้วแล้วก็เคียวโกะออกไฮเทมพ่าแล้วผมว่าได้ยินชัวร์พี่
จากใจไม่คือเคียวโกะไม่อัปเกรดด้วยคือเกมอย่างนี้มันน่าจะมีสัก 2-2 แล้วแหละนานขนาดนี้แล้วเนาะใช่ครับนี่3-3ได้แล้วด้วยซ้ำเออ observer เห็นแล้วว่าเขาจะดรอปอ่ะดู something ดิเฮ้ยเธอเล่นนี่อัปเกรดหรือเปล่าอัปเกรด1 1เนาะก็โอเคแต่ก็ยังน้อยนะทั้งคู่อ่ะอัปเกรดสำคัญนะโปบเขาควรจะดู something นะนอนอยู่20กว่าตัวทำอะไรหน่อยเขาคิดกดที่ดูโปบแล้วแต่เขาไม่ทำอะไรแกก็ไม่เก็บหันบนอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าต้องเอาไปไว้ตรงไหนหนีได้อันนี้คือการสร้างโปบเยอะเกินไปที่มันก็ไม่ดีนะต้องออกฐานให้ทันโปบเหมือนกันนะครับยิ่งอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าฐานเยอะแล้วการออกฐานเยอะๆมันก็ไอ้นี่อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้คือเขาเก็บแก๊สมากไปเห็นไหมครับแก๊สเขาเหลือแบบเหลือไม่มากครับเดี๋ยวโน้ตเดี๋ยวให้ทำผ้ามานี่ขอวูบเดียวอ่ะเดี๋ยวดูนะเนี่ยอัพเทคไฮเทมป้าปุ๊บสร้างไฮเทมป้ามาผมว่าผมขอแค่32นาทีแล้วประกันว่าแก๊สหมดเหลือศูนย์เลย32นาทีในเกมอ่ะชายแก๊สง่ายสลับปะตอดวุ้งมันไม่เหมือนเธอแรกเนี่ยมันต้องเอาไปลงอัปเกรดอะไรถึงแก๊สจะหมดเคียวโกมาโคดีแต่ว่าอืมยังไงดีอ่ะว้าวเห็นแล้วเหนื่อยใจแทนมายูนิตเธอแลนด์ด้วยเยอะแล้วคู่ตอนนี้ทับสู้ไม่ได้เลยโมเดลตาไวมากเลยเห็นเลยว่าไอ้นี่มาปุ๊บยิงเลยซัพพลายมันไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ดูแบบดูเธอแลนด์น่ากลัวกว่าเยอะเลยตอนนี้ถ้ากูเป็นโปรโตกูจะเอาออบเซิร์ฟเวอร์ไปดูนะจ๊ะออบเซิร์ฟเวอร์จ๊ะไปหน่อยนะจ๊ะผมไม่บุกอ่ะผมถ้าผมเป็นโปรโตผมไม่บุกอ่ะต้องเฮ้ยโกดมาฟีดแบ็กแม่งดิฟีดแบ็กไม่ดูฟีดแบ็กโดนเออว้าวโหรอดว่ะที่เจอออบเซิร์ฟเวอร์ว้าวโชคดีจังเลยอ่ะโดนฟีดแบ็กไปรอบนึงครับอยู่ตรงหัวมุมพอดีรอบนึงข้างบนเห็นปะคือตอนนี้นะโปรโตออกดาร์กที่ทางออกดีเลยนะบอกให้ออกดาร์กตอนเนี้ยโหตอนนี้โปรโตคือไม่อัปเกรดคือข้อเสียอย่างร้ายแรงที่สุดละ00ใช่ไหมข้อเดียวละตัวไปตอนนี้คงสูง200เนี่ยเฮ้ยโดนอะไรหรือเปล่าโอ้โหโปรโมชั่นดีครับใช้ได้อยู่ที่ว่าเทมป้าทำไงครับเทมป้าโอเคอย่างนี้สวยมากสวยมากสวยมากนี่ผมว่าเล่นดีมากจังหวะนี้รอให้เทมป้าก่อนไอ้วันงงครับไอ้วันวิ่งกลับบ้านอยู่คือตอนนี้เทมป้าก็รวมร่างก็ได้นะจ๊ะตอนนี้ทาโพทอสแข็งแกร่งมากเพราะมีไฮเทมป้ามาแล้วครบเครื่องคือใช่ถ้ามีโหมดอย่างเงี้ยน่ากลัวอืมโถอยู่ที่โกดเนาะพี่เนาะจะจบไม่จบที่โกดตัวเดียวเลยน่าจะ GG นะเพราะว่าเธอแลนด์ก็ดันสู้ตรงแลนด์บิดแคบๆอ้วนๆตรงนั้นลืมการ์เดียนชิลตัวก็อ้วนอยู่ตรงนั้นก็ยังจะไปบวกตรงนั้นอีกลืมการ์เดียนชิลเขาไม่ค่อยชิลนะเคียวโกะใช่ลืมเก็บไว้ FF อย่างเดียวเลยมันกดแล้วมันติดกับไฮเทมห้าไงพี่มันกดยาก SCV ก็บวกไปเถอะ SCV อ่ะพอเซลอีกไม่การ์เดียนชิลเออตายเออน่าสงสารว่ะโคโลผู้น่าสงสารชนะแล้วแหละใช่เพราะว่าถ้าเข้าไปตรงนั้นได้เทเลนก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเข้าไปข้างในได้นี่พลังอิมบาร์มาร์เดอร์นี่แน่โกงมาก บอกเองที่หมายถึงอะพี่หมายถึงอาชอนเออโธ่เลดอาชอนนะพี่โธ่โกงเลดอาชอนนะอาชอนธรรมดาเฟ้ยเลยาชอนนะโหดแรงไปเอามาจากไหนเนี่ยสกี้มีคนพิมพ์ในเนี้ยเลยาชอนใครเป็นคนต้นคิดทำไมตอนนี้ถึงมาออกซิลอดล้วนน่ะน่าจะออกอะไรที่ยิงแอร์อากาศยิงแอร์ยูนิตได้นะเพราะว่าสักพักมันก็คงยกแล้วเนี่ยเทอร์แลนเฮ้ยเขายอมก่อนมั้งพี่ถ้าเป็นฟ้าจะยกเว้ยเออใช่แต่ฟ้าเป็นคนไม่ยอมควรต้องพังให้หมดจริงๆอะฟ้าคือถ้าไม่ถึงสุดๆแม่งไม่ยอมผมเกลียดมากนะไออย่างเงี้ยแต่ก็ดูซ็อกเป็นอย่างนี้เขาเลยได้ถึงแรงระดับนี้ไงแต่หลายๆเกมที่ฟ้ายกน้ำฟ้ารอดอ่ะผมเคยเล่นกับฟ้าแต่มันจบแล้วอ่ะฟ้ามันสู้ใช่ไหมเออเราก็ไปเล่นๆแต่ฟ้ามันสู้ไงใช่คือคนไม่ยอมปิดเกมเองอ่ะเป็นปิดเกมไม่ได้เองอ่ะแบบเย้ยมันแอบอยู่ไหนวะล่างไล่ตามไปนั่งเล่นติงตองแป๊บเดียวอ่ะมาเป็นฝูงแพ้เลยบางทีเจอดรอปอะไรเงี้ยแล้วยกฐานหนีอะไรเงี้ยแรกเหมือนแรกฐานกันอ่ะ